ภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้นะคุณชิงเชื่อไหมหลังจากนั้นเนี่ยมีเรื่องของเรือชนกับเรือประมงใช่ไหมฮะเรือฝรั่งเอยมีฝรั่งและล่าสุดเนี่ยมีเคสว่าฝรั่งเนี่ยอาจจะติดเชื้ออีโบลาโอ้เสียชีวิตเลยน่ากลัวมากครับเล่นเอาเพื่อนๆร่วมทริปเนี่ยเราโอ้โหเราไปจังหวัดดีมากเลยแต่ปรากฏว่ามาพบอีกทีนะครับเรียบร้อยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าฝรั่งที่เสียชีวิตเนี่ยที่ป่าตองเนี่ยไม่ได้เป็นอีโบลานะครับนั่นคือข่าวดีแต่ข่าวที่รอลุ้นอีกอันนึงคือว่าหนุ่มออสเตรเลียจากคองโกเนี่ยที่อยู่ที่จังหวัดตราดเนี่ยไม่แน่ต้องติดตามอยู่ในช่วงเฝ้าระวังไปภูเก็ตก่อนนะครับคือคุณหมอขจรศักดิ์แก้วจรัสเนี่ยนะครับยืนยันนะฮะว่าผู้ชายอังกฤษวัย68ปีที่เสียชีวิตที่คอนโดที่ป่าตองเนี่ยไม่มีอีโบลานะครับเขาอายุเยอะแล้วเป็นโรคหัวใจ heart disease หรือว่า heart attack คือหัวใจวายก็ว่ากันไปนะครับแม้ว่าก่อนนั้นจะเคยมีโอกาสไปประเทศที่ไนจีเรียสูญเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่จังหวัดตราดนี่สิครับมีชาวออสเตรเลียอยู่คนนึงครับเป็นออซซี่อยู่คนนึงนะครับเขาเดินทางมาจากแท่นขุดเจาะน้ำมันนะฮะในคองโกมาที่ตราดนะฮะขณะนี้ไม่มีไข้นะแต่ต้องดูอาการ21วันนะครับผู้ป่วยรายนี้เขาเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดต่อเชื้ออีโบลานะครับแต่ยังไม่ใช่ผู้ป่วยนะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยก็คือเพื่อต้องติดตามแค่นั้นเองจบข่าวครับผมอ่ะต่อไปนะครับมาหนังสือพิมพ์ Nation นิดนึงนะครับผมเก็บตัวฟุตบอลเป็นประจำสัปดาห์นะครับBNของเราชอบอันนี้มากนะฮะก็คือคุณแหม่มคุณเต้ครับนี่เลยนะครับผม Real Madrid ควันหลงของ El Clasico นะฮะ El Clasico เนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลระหว่าง Arch Rivals ก็คือพวกมาดริดกับบาร์เซโลนาจะมาตีกันนะฮะแต่ผมชอบนี้มากครับเดี๋ยวทีมงานมาเลยนะจ๊ะ Ron and Co Ron and Co เนี่ยก็คือ Ronaldo and Company ก็คือและกลุ่มของเขาคณะก็คือคณะของเขาเนี่ยนะครับ Bite Back อันแน่ Bite Back คือนะกัดใครรู้ไหมกัดตานี่เลยตานี่เลยนี่นะฮะ Bite Back มันคือเรื่องคือบาร์เซโลนาเนี่ยอัด Real Madrid บ่อยมากครับแต่แล้วก็คราวนี้เขาก็เลยเล่นกับ2คำคือ Bite Back คือทั้งกัดสวยกัดบาซ่าไม่พอกัดโซเลสด้วยนะครับโซเลสเป็นตัวกัดอยู่แล้วไงใช่ครับ so bite back คือกัดกลับแล้วก็ ruin ตรงนี้ก็ไม่ใช่แปลว่ารูทวานะครับแต่ ruin ตรงนี้นะครับแปลว่าทำพังซัวเรสอันนี้ออกเสียงว่า debut ไม่ใช่ดีบัตหรือดีบุตรนะฮะ debut ก็คือการเปิดตัวแมตช์แรกอย่างเป็นทางการของซัวเรสประเดิมสนามใช่ชาแล้วน่ากลัดไหมอะไรฮะกลัดป่ะกลัดทำไมให้เข็มกลัดนะครับผมนะฮะ so ruin ซัวเรสก็คือ Real Madrid ชนะไป 3-1ส่วนเมื่อคืนนี้นะครับผมเราก็ไปดูฟุตบอลกันนะฮะแมตช์แรกเรามีภาพเลยไหมนี่เลยนะครับแมนยูก็เสมอเชลซีไป 1-1 ดอกบ้าแน่นอนครับคือพูดง่ายนะครับแมนยู drew นะฮะ drew with Chelsea นี่อาซาร์ดเข้าไปนะฮะโดนเซฟเข้าไป so they drew 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 แล้วก็นี่ฮะดรอปบ้าหม่งเข้าไปนะครับเป็นลูกแรกนะฮะของดรอปบ้าในการกลับมาของเขาแล้วก็สุดท้ายนะครับผมแวนเทอร์ซีก็อัดเข้าไปใน stoppage time แปลว่าอะไรไหมครับทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ stoppage time นี่เลยนะครับเต็มแข้งกันเลยทีเดียวดีแล้วนะที่เข้านะมูริโญ่สายหน้าเลยเพราะถ้าเกิดว่าประตูสามประตูเนี่ยเอาหัวไปรับเนี่ยอาจจะมีหัวแตกนะสลบกันมากอะไรบ้างแน่นอนแต่บางทีนี้แล้วก็มีคู่อื่นด้วยนะครับก็สเปอร์ก็แพ้คาบ้านไป1-2เลยนะครับผมเอเวอร์ตันชนะเบอร์นลีย์ไป3-1 so Everton beat Burnley 3-1 and Spurs lost to Newcastle lost to คือแพ้2-1ส่วนเมื่อกี้แมนยู drew withนะฮะเชลซี1-1 1เท่านั่นเองครับคืนนี้มีมันนิ่งไนท์นะควีนสปาร์คเจอกับแอสตันวิลล่าใช่ตีสามบ้านเราใครอยากดูเถอะนอนนอนนะถ้าคุณดูได้คุณตื่นมาทำงานพอดีต้องเตรียมเข้ารายการไงไปดูกันที่เทนนิสกันบ้างค่ะพลเทนนิสสวิสอินดอร์บาโซนะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ2ของโลกชาวสวิสก็พังงาดเก็บถ้วยแชมป์สวิสอินดอร์บาโซใบที่6ตามคาดค่ะโดยการเคี้ยวคู่ต่อสู้จากเบลเยียมค่ะเดวิดกอฟฟินมือ7ของรายการ2-0เซตเดวิดลงศพอะฮะกอฟฟินกอฟฟินกอฟฟินตัวจริงกอฟฟินนะฮะ6-2และ6-2ค่ะซึ่งผลจากชัยชนะครั้งนี้นะคะทำให้นักขวดวัย33ปีมีโอกาสที่จะทวงมือ1ของโลกจากโนวัคยอคอวิชในรายการ Paris Masters ที่จะเริ่มแข่งในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยขณะที่บาเลนเซียโอเพ่นค่ะแอนดี้มูรีนักเทนนิสมือ10ของโลกชาวสกอตนะคะก็ผงาดคว้าแชมป์ศึกบาเลนเซียโอเพ่นที่สเปนไปแบบสุดระทึกเลยเพราะว่าเขาเซฟ5แมตช์พอยต์ปรับทอมมี่โรเบรโดนักขวดเจ้าถิ่นไปได้2-1เซตค่ะซึ่งแชมป์นี้ก็เป็นแชมป์อาชีพใบที่3ของปีนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับเข้าไปลุ้นตัวศึกใหญ่ ATP World Tour Finals ที่ประเทศอังกฤษด้วยและทีสุดท้ายนะคะใช่ที่ WTA Tour นะคะรายการ BNP Paribas WTA Final 2014ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
เซเรนาวิลเลียมส์มือหนึ่งของโลกก็ซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เนี่ยก็เอาชนะซิโมน่าฮาเล็บฮาเล็บนี่คือเล็บข้อขบนะไม่ใช่ค่ะฮาเล็บค่ะฮาเล็บฮาเล็บเป็นเจอเล็บเพื่อนแล้วฮาเล็บเล็บตลกเธอคนละงานเขาซิโมน่าฮาเล็บเนี่ยเป็นมือสี่ของโลกจากโรมาเนียก็แพ้ให้กับเซเรน่าวิลเลียมส์ไป2-0เซตค่ะ6-3 และ 6-0ซึ่งแชมป์นี้ก็เป็นแชมป์ที่5ของเซเรน่านะคะจากการเข้าชิง7ครั้งแล้วก็เป็นการคว้า3สมัยติดต่อกันเลยทีเดียวครับโอเค congratulations นะครับมาที่ข่าวของการจะเรียกว่าใช้คำว่า remove ได้ไหมนะการเชิญออกจากตำแหน่งเนี่ย remove หรือ revoke นี่ได้ป่ะไม่ใช่ revoke มันแปลว่าเพิกถอนเพิกถอนไม่ในเชิงโดนกฎหมายหรืออะไรเงี้ยใช่หรือว่าคดีอะไรหรือเปล่านะแต่ว่า remove เนี่ยก็คือออกจาก position หรือ post ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับผอ. FDA Food and Drug Administration แปลเป็นไทยง่ายอย.โดนไปเลยอ่ะอย.องค์การอาหารและยาองค์การอาหารและยาขอบคุณมากแหม่มนะครับของคุณหมอสุวัฒน์เสียสิริวัฒนานะครับผอ. องค์การเภสัชโดยเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอร์ดเขาบอกมาว่าเขาใช้คำว่าไม่ทำงานเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานนะเขาไม่ได้พูดเรื่องคอร์รัปชันหรืออะไรนะเขาบอกว่าการบริหารเนี่ยไม่ตอบสนองภารกิจอย่างเพียงพอเขาจะบอกงี้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือมันมีเรื่องของ compensation เนี่ยการชดเชย6เดือนเงินเดือน6เดือนเนี่ยจะเอาไงอันนี้เป็นประเด็นอยู่นะครับไอ้เรื่องรายละเอียดเนี่ยไว้ว่ากันคือตัวแทน8เครือข่ายองค์กรสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าพอใจนะกับมติของบอร์ดที่ให้เลิกจ้างคุณหมอสุวิทย์เนี่ยแต่ไม่แน่ใจนะเรื่องเราต้องไปชดเชยให้หรือเปล่านี่นะครับคือเรื่องของเรื่องเงี้ยมันมีประเด็นมีประเด็นสอดทุจริตใช้คำนี้นะครับที่โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์นะครับซึ่งทางเครือข่ายบอกว่าเดี๋ยวจะให้ปปช.เนี่ยมาสืบสวนต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับคือเล่าเล่าส่วนฝั่งนิดหนึ่งคุณหมอสุวิทย์เนี่ยเข้าเป็นผอ.องค์การเภสัชเนี่ยตั้งแต่ปี56นะครับจากนั้นเนี่ยถัดไปปีเดียวเนี่ย8เครือข่ายเขาบอกว่าการดำเนินงานนะครับดังต่อไปนี้1โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดนกที่สระบุรีเนี่ยมีปัญหานะช้าไปนะครับไอ้ที่ผลิตโรงงานยาต้านเอดส์นะครับไอ้นี่ก็ล่าช้าเหลือเกินนะครับแล้วไหนจะเรื่องของการก่อสร้างโรงงานผลิตยาต้านไวรัส HIV อันนี้อีกอันนึงนะฮะไอ้นี่ก็บอกว่าแม่มันไม่เป็นตามกำหนดเลยทีเดียวไม่แฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยมีหนังสือยื่นมาตลอดทางบอร์ดของส่วนสาธารณสุขบอกโอเคเปลี่ยนกันแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะดีเลย์หมดเลยใช่ครับผมนะฮะถามพี่คริสพี่เต้หน่อยลูก1กับลูก4เนี่ยตอนคลอดนี่คลอดวิธีธรรมชาติหรือว่าผ่าคลอดคะธรรมชาติของผมเนี่ยทั้ง4คนเลยนะครับผมเธอคนเดียวของเขา4อ๋อไม่ครับผมหมายถึงภรรยาทั้ง4ของเขาเนี่ยนะฮะโอเคไม่ผมธรรมชาติเมียผมเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็คือผ่าคลอดเรียกว่าซีซ่าสลัดเนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับซีเซเรียนซีเซเรียนแต่คุณรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าซีเซเรียนแต่เขาว่าแต่เขาไม่ยังไม่พิสูจน์นะอย่างเต็มที่นะเขาบอกว่าซีซ่านะครับผมเป็นคนแรกในชาวโรมันสมัยก่อนใช่นะครับผมเพราะเขาต้องเซฟซีซ่าที่จะเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ของโรมันก็เลยผ่าแล้วก็แม่ก็เลยต้องเสียชีวิตผ่าเลยลูกของผมเนี่ยลูกชายผมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาทางก้นนะครับผมจะไม่ได้ออกไปทางก้นนะแต่ก็เรียกว่าออกท่าก้นก็คือเป็น breech position ก็ไม่กลับหัวก็เลยก็ต้องเป็น cesarean section cesarean section คือแปลว่าของคุณ natural birth ทั้ง4คนเลยฮะหรือ deliver the baby อยากดูคลิปไหมเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร deliver the baby deliver the baby แล้วส่งลูกไปร้านไม่ใช่คือการคลอดลูกค่ะแล้วอย่างนี้มีข้อสงสัยว่าถ้าภรรยาพี่คริสคนนี้นะคะครับให้เมียดูอยู่เนี่ยตอนนี้ลูกดูอยู่น้องก็งงเลยเขาไม่ใช่พ่อเราเหรอถ้าภรรยาพี่คริสเนี่ยมีน้องอีกคนนึงจะสามารถคลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้หรือไม่เป็นคำถามที่ดีแสดงว่าแม่ยายพี่ฟิตมากเลยนะทำไมล่ะถ้าภรรยาพี่มีน้องได้เนี่ยทำไมก็เป็นลูกมีลูกอ๋อมีลูกมีลูกไปดูกันเลยดีกว่าครับในเซลฟี่แอนเซอร์ค่ะคุณหมอกรกฎครับselfie answer สวัสดีครับคุณเต้พบกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยมีคำถามที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับคุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดบุตรมาก่อนถามว่าแล้วการคลอดบุตรครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องผ่าคลอดซ้ำไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอที่ทำคลอดนิยมที่จะผ่าตัดคลอดบุตรซ้ำในคุณแม่ที่เคยผ่ามาก่อนนะครับแต่ว่าตามตำราเนี่ยบอกว่าเราสามารถให้คุณแม่เนี่ยสามารถคลอดโดยวิธีธรรมชาติได้เช่นกันเพียงแต่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะครับคำตอบน่าจะเคลียร์นะครับขอบพระคุณมากครับ selfie
the answer ของคุณหมอพลกรมากครับนะครับผมเนี่ยนะไปช่วยไปช่วยงานคุณหมออยู่ครั้งเดียวเลยที่ศรีราษฎร์ฮะแกเซลฟี่แอสเซอร์ให้ตลอดเลยชอบมากน่ารักมากคุณรู้หรือครับว่าตอนนี้เขากำลังเซลฟี่คุณเพราะจะให้คุณไปช่วยเขาอีกครั้งปีหน้าเจอใหม่ใช่ใช่นะครับไปล้อเล่นกับคุณหมอครับขอบคุณมากสำหรับเนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลดีๆนะครับเอาเรื่องต่อไปนะครับเราไปดู wedding ceremony a wedding ceremony คือพิธีแต่งงานแล้ว wedding receptionก็ไม่ได้แปลว่าแต่งงานในแผนก reception ของโรงแรมเขาตั้งเขาไปจัดในบอลรูมแต่ wedding reception คือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแต่ไม่มีใครเต้นเลยนะบอลรูมทำไมฮะบอลรูมมันห้องสำหรับเต้นลำก็ไม่มีใครเต้นเลยไม่ก็อาจจะหลังแต่งงานเข้าพิธีเสร็จก็มี first dance คุณบ้านเราจะเป็นงี้ครับคือฟลอร์เนี่ยจะว่างดีเจก็จะออกมาเต้นเลยนะครับออกมาเต้นเลยนะครับไม่มีใครเต้นแต่รอบฟลอร์จะมีอย่างงี้ครับแล้วก็มีนิ้วด้วยมีนิ้วด้วยจะเป็นอย่างเงี้ยรอใครรู้ไหมรอขี้เมาคนแรกที่จะออกมาเปิดฟลอร์บ้างต้องรอเป็นพี่เต้ใช่ไอ้พวกเราไม่ได้แล้วพอมีคนมาปลอดภัยสัญญาณปลอดภัยเหมือนไอ้นี่ไอ้ตอนโยนช่อดอกไม้อ่ะไม่ออกกันมาแล้วโอ้ไม่ออกนะแต่พอโยนปุ๊บนี่แบบว่าทันหลังกระโดดลีเมาอย่างก็เล่นรักบี้กันเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรครับเป็นเชิญแขกบ้านแขกเมืองคือ wedding reception แต่นี่คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาเองนะฮะไม่ใช่แขกบ้านแขกเมืองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาแบบไม่ได้รับเชิญด้วยมาไม่ได้รับเชิญเนี่ยนะครับผมเพราะอะไรครับมาจับเจ้าบ่าวนะฮะคือเรื่องเนี่ยนะครับผมในพิธีแต่งงานนี้เนี่ยนะครับตำรวจทั้งนอกและในเครื่องแบบโซทัศน์ตำรวจนอกเครื่องแบบก็เรียก plain clothes policeman นะฮะก็คือเสื้อผ้าทั่วไปนะฮะก็ระดมกำลังจับกลุ่มตัวนายศักดิ์สิทธิ์หรือตั้มติปยานนท์ติปยานนท์เนี่ยนะฮะขณะกำลังจะเคลื่อนขบวนขันหมากเออเขาโค้งอันนี้มันแห่นาคหรือเปล่าท่ามกลางแขกจำนวนมากที่ตกใจเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายคือเรื่องคือคุณตั้มเนี่ยเขาติดคดีว่าอะไรครับไปทำร้ายไปให้ทำร้ายร่างกายนะครับสองคดีคือไปเหมือนเอามีดไปฟันแทงเขาเนี่ยแล้วก็ไปมียาเสพติดไว้ขายจะแม้ไว้จำหน่ายแล้วเขาก็บอกนะครับว่าเขารู้ว่าสักวันนึงเขาจะต้องโดนแน่แต่ว่าไม่คิดว่าจะโดนในวันนี้ญาติก็โมโหมากครับญาติเนี่ยก็ไปฟ้องเลยนะครับโรงพักว่าทำไมต้องเป็นวันนี้เป็นวันนี้ไม่ได้เหรอคือญาติจะบอกไม่ว่าอะไรญาติเจ้าสาวเนี่ยเคืองมากจับวันนี้ได้ไหมหรือไม่งั้นก็คือจับก่อนที่จะมีงานนี้จะได้รู้กันเลยตำรวจก็บอกก็เพิ่งได้evidence หลักฐานที่จะแน่นหนาที่จะมัดตัวใช่ใช่ซึ่งเขาบอกว่าขอประกันตัวไปจัดพิธีก่อนได้ไหมให้เสร็จสงสารเจ้าสาวอุตส่าห์แต่งหน้าสวยงามรอตำรวจก็ไม่ให้เจ้าสาวน่าสงสารนะเขาบอกว่า I had no idea หรือว่า I had no clue ไม่รู้เลยว่าสามีฉันเป็น fugitive ใช่ครับ fugitive คือผู้หนีคดี I had no idea หรือ I had no clue ก็แปลว่าไม่ได้มีกาวเลยไม่ใช่เอากลูก็ไม่รู้อะไรเลยอ่ะบอกแสไม่มีบอกแสเลยนั่นเองก็น่าเสียดายนะไม่ใช่น่าเสียดายน่าสงสารนะครับผมผู้หญิงคนนี้นั่นเองไอ้นี่น่าสงสารพอกันใช่ที่จีนค่ะครับเจ้าสาวคนหนึ่งเขาจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งซึ่งเขาก็อยากจะแกล้งพิสูจน์ไม่ได้แกล้งหรอกพิสูจน์รักเจ้าบ่าวด้วยการแต่งหน้าเป็นคนแก่หมายว่าเจ้าบ่าวเขาบอกว่าพี่เนี่ยพร้อมจะอยู่กับน้องจนแก่เท่าเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เลยแบบจะดูสิจะดูใช่มาเลยมาถึงไปดูรูปกันดีกว่าค่ะนี่มาถึงปุ๊บแต่งหน้าเป็นคนแก่เจ้าบ่าวแบบว่าไม่พอใจไปแต่งหน้าลบแต่งหน้าใหม่เดี๋ยวนี้เจ้าสาวก็ไม่ยอมเจ้าสาวก็บอกว่าไม่ฉันจะถ่ายแบบนี้จะได้เป็นการพิสูจน์รักแท้ว่าจะรักกันจนแก่เท่าจริงไหมส่วนสุดท้ายก็ทะเลาะกันแล้วเหมือนดูพี่ชายก็เป็นคนบอกน้องว่าพี่ไม่แล้วในข่าวไอ้หมอที่โกรธจัดทำไงรู้ไหมเดี๋ยวเคว้งแว่นตัวเองไม่มีอะไรทำหรือไงนี่ฉันบอกอย่างนั้นแก่ตายก็อีก30ปีไม่ใช่วันนี้วันนี้มันเป็นวันแต่งงานของเราไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมาฉันอยากจะถ่ายอย่างนี้พี่ชายขอบคุณทีมงานพันธมิตรที่ให้การพากเสียงหาเซเว่นอีเลเว่นหรือเปล่าบอกนี่ให้ฉันไปเหรอปังพี่ต้องใส่ซื้อขนาดไหนจะให้ฉันไปซื้อได้ไงปีนี้ผมไม่แต่งงานกับเธอแล้วซึ่งเจ้าสาวก็แบบเสียใจร้องไห้สอดแนมกันอยู่แถวนี้สอดแนมกันนะครับแนมไปหมดเลยนี่แต่ก็มีคนมาให้ทิชชู่เจ้าสาวด้วยเพราะเขาสงสารเขาไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นนะก็ดูสวยออกอ่ะก็ยังสวยถือว่ายังสวยอยู่นะแต่เขาบอกว่าเจ้าบ่าวนี่เป็นเพลเยอร์ด้วยนะอุ้ยเพลเยอร์เป็นเจ้ามือไม่ใช่เป็นผู้เล่นนะเป็นผู้เล่นไปแล้วเจ้าชู้ดีลเลอร์นี่คือเจ้ามือเพลเยอร์นี่คือคนเล่นไพ่หรือว่าเป็นถ้าเป็นสแลงก็คือเป็นคนเจ้าชู้มาจากเพลย์บอยเพลย์เกิร์ลใช่ครับก็เอานะเห็นไหมนะสุดโจกนะครับผู้ชายก็ซีเรียสไปได้ในบางคนนะฮะถ้าเป็นพี่จะทำใจได้ไหมผมหาเขาถ่ายเลยคุณน่ะเป็นคนถ่ายโอ้ตอนถ่ายพรีเวดดิ้งนี่ถือดาบมาเนี่ยถือดาบเลยดาบมาดีเลยกับภรรยาจะไปเต็มไปสู้รบด้วยกันบอกให้ฝั่งอุปสรรคด้วยกันเขาเลยฮะ
ขาถือดาบกันเพราะเขาจะไปฟันกันใช่ฮะจะไปชุ่มชิ้นชุ่มชิ้นไอ้ฟันกันมานานแล้วไม่ก่อนนี้เคยเล่นฟันดาบมาก่อนนี้นานแล้วจะได้ในชมรมฟันดาบนะครับโอ้ยตอนนี้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเวลาเยอะเหลือเกินไปเร็วๆแล้วกันนะฮะไฮซีซั่นมาถึงแล้วจ้าที่อยู่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตรบอกเฮ้ยเราคุมเข้มสุดๆเพราะตอนนี้ชื่อเสียงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่การ facilitate คือการอำนวยความสะดวกเลยตั้งแต่ตม.นะครับ immigration เลยยาวไปจนกระทั่งมีตำรวจท่องเที่ยวเอ้ยททตชดจริงนะตชดตระเวนชายแดนด้วยนะครับและรวมถึงตำรวจในเมืองนอกเมืองนะฮะสวทุกอย่างจะช่วยกันอย่างสูงสุดเลยเพื่อที่ทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวนั้นปลอดภัยจ้าผมชอบคำพูดเต้มาก facility ไม่ใช่คนไทยชอบเสียง facility นะ facility facility คือสิ่งอำนวยความสะดวกครับเมื่อกี้คุณบอก facilitate ก็คือเป็น verb เนี่ยนะที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วจะมีกิ๊บมีตชด. border patrol ด้วยนะ border police ด้วยทุกหน่วยบอกว่าถ้าเห็นเป็นนักท่องเที่ยวนะก็ดูแลเขาเป็นพิเศษใช่เทคแคร์เขานิดนึงทีนี้หนุ่มญี่ปุ่นค่ะคนหนึ่งจะไปพม่าแต่ไปโผล่ที่ร้อยเอ็ดไปได้ยังไงเบอร์มาหรือเมียนมาร้อยเอ็ดมันไม่ได้คล้ายกันไม่แต่ว่าชื่ออำเภอของร้อยเอ็ดคือเมียวดีแต่หนุ่มพม่าหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เขาจะไปที่เมียวดีจังหวัดพม่าซึ่งเขาก็ไปบอกแท็กซี่ว่าเขาจะไปเมียวดีจังหวัดที่พม่าแต่แท็กซี่เนี่ยเข้าใจว่าจะไปเมยวดีที่ร้อยเอ็ดก็เลยพาขึ้นไปที่ไปขึ้นรถโดยสารก็ขึ้นรถไปก็คิดว่าถูกรถแล้วไงก็ขึ้นไปถึงรถบนรถโดยสารปรับอากาศหลับไปทั้งคืนตื่นเช้ามาลงรถพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นก็ถามคนที่จังหวัดนั้นอ่ะไอ้ใครอยู่สายอ่ะนี่คือเมียวดีพม่าใช่ไหมพอไอ้ก็บอกบอบอบอนี่มันเมียวดีจังหวัดร้อยเอ็ดมันเหมือนเนี่ยนะครับเคสเพื่อนผมคือเพื่อนผมเนี่ยนะครับตุ๊กๆเนี่ยมาฮะตุ๊กๆถาม where you go ซึ่งอันนี้ไม่ได้ต้องบอก where are you going นะครับผมหรือ where would you like to go นะฮะเพื่อนผมก็บอกว่า temple of dawnซึ่ง Temple of Dawn เนี่ยก็คือวัดรุ่งอรุณเพราะดอนคือรุ่งอรุณเนี่ยนะครับตุ๊กๆพาไปวัดดอนนะฮะเพื่อนผมนะครับก็โทรมานะครับถามคริส Where's the river ผมบอก oh the river is behind the temple go to the back of the temple ก็ไปแล้วก็บอกเจอแต่ graveyard สุสานวัดดอนเลยมันก็คือวัดดอนเบรกนี้หมดเวลาอีกแล้วเร็วมากเลยซึ่งช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นวันนี้เนี่ยเป็นวันกิจกรรมบำบัดสากลค่ะช่วงหน้าเราก็เลยมีตัวอย่างดีๆของหนูน้อยออทิสติกที่วาดภาพสีน้ำจนโด่งดังกันเลยปุจฉาข้อใดไม่ใช่ผลข้างเคียงของการใช้มอร์ฟีน 1. เสื่องซึม 2. สายตาพร่ามัว 3. ถ่ายท้อง4. หันและหายใจติดขัด